สวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะคุณพ่อแล้วก็คุณแม่เข้าสู่การสัมมนาออนไลน์ในยุค New Normal ค่ะโดยกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ในยุค New Normal วันนี้ค่ะเราจะมาให้ความรู้ในหัวข้อเรื่องเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกอย่างไรในช่วงขวบปีแรกค่ะเชิญคุณหมอเลยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงพรณิตาชลิตวินนะคะกรมการแพทย์โรคทางเดินอาหารและโรคตับโรงพยาบาลกรุงเทพอุดรค่ะนมแม่นะคะก็มีข้อดียังไงนะคะนมแม่เนี่ยเป็นอาหารที่เหมาะสมแล้วก็ดีที่สุดสำหรับทารกแรกเกิดนะคะทารกที่เกิดใหม่เนี่ยจะยังไม่มีภูมิคุ้มกันที่สมบูรณ์นะคะนมแม่เนี่ยก็เปรียบเหมือนวัคซีนหยดแรกสำหรับเด็กเลยนะคะเพราะว่ามีภูมิคุ้มกันโรคจำนวนมากที่จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูกน้อยนะคะการที่เด็กเนี่ยได้รับนมแม่ตั้งแต่แรกเกิดเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ทำให้ทารกเนี่ยเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์แข็งแรงนะคะความสำคัญของนมแม่เนี่ยองค์การอนามัยโรคหรือ WHO นะคะหรือว่ายูนิเซฟเนี่ยแนะนำว่าลูกเนี่ยควรจะได้รับนมแม่อย่างเดียวตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6เดือนนะคะแล้วควรจะกินต่อเนื่องไปจนลูกอายุครบ2ปีนะคะหรือนานกว่านั้นควบคู่กับอาหารตามวัยที่เหมาะสมนะคะเนื่องจากนมแม่เนี่ยเป็นอาหารที่เหมาะสมที่สุดสำหรับลูกด้วยองค์ประกอบทางด้านโภชนาการการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะวิตามินแล้วก็ยังมีเซลล์สิ่งมีชีวิตต่างๆทั้งจากเซลล์จากแม่รวมถึงแบคทีเรียชนิดดีต่อระบบทางเดินอาหารของลูกด้วยนะคะประโยชน์ของนมแม่เนี่ยมีทั้งต่อตัวลูกแล้วก็ต่อตัวคุณแม่นะคะสำหรับประโยชน์นมแม่ต่อตัวทารกเนี่ยนมแม่เนี่ยมีสารอาหารครบถ้วนนะคะแล้วก็มีฮอร์โมนที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของทารกนะคะนมแม่เนี่ยย่อยง่ายช่วยระบบขับถ่ายแล้วก็ทำให้อุจจาระนิ่มนะคะมีภูมิคุ้มกันแล้วก็ลดโอกาสการติดเชื้อของโรคระบบทางเดินอาหารโรคระบบทางเดินหายใจแล้วก็หูชั้นกลางเป็นต้นนะคะลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคภูมิแพ้นะคะแล้วก็มีการศึกษาพบว่านมแม่เนี่ยสามารถช่วยลดอัตราการเกิดโรคอ้วนโรคเบาหวานแล้วก็มะเร็งเม็ดเลือดขาวได้นะคะนอกจากนี้ยังมีการศึกษาพบว่านมการรับประทานนมแม่ช่วยให้สมองแล้วก็ระบบประสาทเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็มีระดับ IQ ที่สูงกว่าทารกที่กินนมผสมนะคะได้รับความอบอุ่นทางด้านจิตใจส่งผลให้มีสุขภาพจิตใจและการปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดีเมื่อเขาโตขึ้นนะคะส่วนประโยชน์ของนมแม่ต่อตัวคุณแม่เองนะคะคุณแม่เนี่ยก็จะลดโอกาสการเสียเลือดหลังคลอดนะคะช่วยทำให้มดลูกเนี่ยหดคืนตัวได้เร็วมากขึ้นแล้วก็เป็นการคุมกำเนิดตามธรรมชาตินะคะประจำเดือนเนี่ยมาช้าลดโอกาสการเกิดปัญหาคุณแม่ขาดธาตุเหล็กได้นะคะน้ำหนักคุณแม่ก็จะลดลงสู่ปกติได้เร็วนะคะลดความเสี่ยงของการเกิดเป็นมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่แล้วก็มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกนะคะทำให้เกิดความรักความผูกพันระหว่างคุณแม่กับคุณลูกนะคะช่วยลดภาวะซึมเศร้าหลังคลอดในมารดาหรือว่าเรียกว่า postpartum blues นะคะนอกจากนี้ก็ยังสะดวกแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวอีกด้วยนะคะส่วนประกอบในน้ำนมของคุณแม่นะคะส่วนประกอบในนมคุณแม่เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลานะคะนมแม่เนี่ยแบ่งออกเป็น3ระยะนะคะระยะที่1คือระยะหัวน้ำนมหรือว่า colostrum นะคะเป็นระยะน้ำนมที่มีสีเหลืองจะมีปริมาณไม่มากแล้วก็จะหลั่งออกมาในช่วงระยะแรกหลังคลอดนะคะระยะที่2คือระยะนมปรับเปลี่ยนนะคะหรือว่า transitional milk นะคะตัวนี้ก็จะอยู่ช่วงประมาณ 1-2 สัปดาห์หลังคลอดส่วนระยะที่3ก็คือระยะนมแม่นะคะหรือว่า mature milkนอกจากนี้ในระหว่างการให้นมในแต่ละครั้งเนี่ยนมก็จะมีความเปลี่ยนแปลงไปนะคะจะแบ่งเป็นนมส่วนหน้าหรือว่า for milk แล้วก็นมส่วนหลังที่เป็น high milk ซึ่งอย่างใน high milk เนี่ยก็จะมีปริมาณไขมันที่มากกว่าในนมส่วนหน้าเป็นต้นนะคะนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาการคลอดบุตรนะคะคุณแม่ที่คลอดครบกำหนดกับคุณแม่ที่คลอดก่อนกำหนดเนี่ยลักษณะของนมแม่ก็จะมีความแตกต่างกันไปนะคะนมแม่ในระยะที่1หรือว่า colostrum นะคะอย่างที่บอกแล้วจะมาอยู่ในช่วงประมาณ 1-3 วันแรกลักษณะนมก็จะเป็นสีเหลืองเนื่องจากว่ามีแคโรทีนที่สูงกว่านมในระยะหลังนะคะเป็นน้ำนมที่อุดมไปด้วยโปรตีนต่างๆที่ช่วยส่งเสริมเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันของลูกนะคะโดยมีโปรตีนที่เรียกว่าอิมมูโนโกลบูลินนะคะโดยเฉพาะ secretory IgA ซึ่งตัวนี้เป็นตัวสำคัญเลยที่ช่วยลดโอกาสการติดเชื้อในทารกแรกเกิดนะคะนอกจากนี้ยังมีวิตามินเกลือแร่โดยเฉพาะวิตามิน A วิตามิน K นะคะแล้วก็มีสารที่ช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตนะคะช่วยทำให้ระบบเซลล์ต่างๆเนี่ยมีความสมบูรณ์เร็วมากขึ้นนะคะมีสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของสมองแล้วก็การมองเห็นของลูกด้วยนอกจากนี้ยังมีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆ นะคะช่วยในเรื่องของการขับขี้เถาของลูกได้ก็ทำให้ลดปัญหาเรื่องของตัวเหลืองหลังคลอดได้ไขมันแล้วก็น้ำตาลจะต่ำกว่าในนมระยะหลังนะคะ
ปกติเนี่ยทารกเนี่ยจะได้รับภูมิคุ้มกันจากคุณแม่เนี่ยผ่านทาง2ช่องทางนะคะก็คือ1ผ่านทางเลือดไปทางรกนะคะอันที่2ก็คือผ่านทางน้ำนมนะคะฉะนั้นการได้นมแม่ในระยะคอลอสตรัมเนี่ยจะเป็นเหมือนการที่ทารกได้รับภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติเลยในนมแม่เนี่ยจะมีสารภูมิคุ้มกันที่สำคัญนะคะอย่างที่กล่าวไปแล้วเมื่อสักครู่คือ secretory IgA นอกจากนี้เนี่ยจะยังมีเม็ดเลือดขาวไลโซซามแลคโตเฟอรินแล้วก็ฟิบิดัสโกรทแฟกเตอร์นะคะซึ่งในปริมาณเม็ดเลือดขาวในช่วงคอลอสตรัมเนี่ยนะคะจะมีปริมาณเม็ดเลือดขาวที่สูงที่สุดจะเป็นกลุ่มพวกนิวโทรฟิลแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงลักษณะไปในช่วงแมคโครมิลจะเป็นแมคโครฟาจนะคะแล้วก็ในไลโซซามเนี่ยก็จะเป็นเอนไซม์ที่ช่วยในการออกฤทธิ์สลายผนังของเซลล์พวกเชื้อโรคแบคทีเรียนะคะทำให้เชื้อตายซึ่งในนมแม่ระยะเนี้ยก็สูงกว่านมวัวถึง 5,000 เท่าเลยแลคโตเฟอรินเนี่ยจะเป็นโปรตีนที่ช่วยต่อต้านเชื้อโรคส่วนฟิบิดัสgrowth factor เนี่ยจะเป็นสารกระตุ้นการเจริญเติบโตของเชื้อที่ชื่อว่า lactobacillus นะคะก็จะช่วยทำให้แบคทีเรียอื่นๆเนี่ยไม่สามารถที่จะอาศัยอยู่ในลำไส้ได้นะคะมาถึงในนมระยะที่2หรือว่า transitional milk นะคะช่วงนี้ก็จะอยู่ประมาณ5วันถึง2สัปดาห์แรกนะคะนมก็จะเริ่มเปลี่ยนจากสีเหลืองเนี่ยเป็นสีขาวขุ่นมากขึ้นสารอาหารก็จะเพิ่มขึ้นทั้งไขมันแล้วก็น้ำตาลซึ่งจะเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของทารกในระยะนี้นะคะส่วนในระยะที่3หรือว่าแมทชัวร์มิลนะคะก็จะแบ่งเป็นสารอาหารก็จะมีทั้งกลุ่มที่ให้พลังงานแล้วก็กลุ่มที่ไม่ให้พลังงานนะคะกลุ่มที่ให้พลังงานก็จะประกอบไปด้วยสารอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตไขมันแล้วก็โปรตีนนะคะส่วนที่ไม่ให้พลังงานก็ประกอบไปด้วยวิตามินแล้วก็เกลือแร่นะคะนอกจากสารอาหารต่างๆแล้วเนี่ยยังมีสารที่ปกป้องร่างกายเกี่ยวกับเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับเรื่องของการเจริญเติบโตแล้วก็สารที่ช่วยในเรื่องของการย่อยแล้วก็ฮอร์โมนต่างๆอีกด้วยนะคะกลุ่มคาร์โบไฮเดรตเนี่ยตัวน้ำตาลหลักเลยก็คือเป็นน้ำตาลแลคโตสนะคะซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตหลักในนมแม่เลยนอกจากนี้เนี่ยยังจะมีน้ำตาลที่ชื่อว่าโอลิโกแซคคารายด์หรือว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตสายสั้นนะคะซึ่งในนมแม่เนี่ยจะมีมากถึงมากกว่า100ชนิดเลยนะคะแล้วก็จะมีปริมาณที่มากกว่านมวัวถึง100เท่าซึ่งน้ำตาลโอลิโกแซคคารายด์เนี่ยมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพวกจุลินทรีย์แล้วก็แบคทีเรียที่ช่วยใหเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของทารกได้นะคะส่วนไขมันเนี่ยเป็นแหล่งพลังงานสำคัญในนมแม่เลยนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดเลยเมื่อเทียบกับสารอาหารชนิดอื่นในนมแม่นะคะในการดูดแต่ละครั้งอย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่ก็คือนมส่วนหลังจะมีปริมาณไขมันมากกว่านมส่วนหน้าอาหารที่คุณแม่กินเนี่ยส่วนใหญ่จะมีผลน้อยมากๆเลยกับปริมาณไขมันในน้ำนมแต่จะมีผลต่อชนิดกรดไขมันในน้ำนมนะคะเพราะฉะนั้นในนมแม่เนี่ยสามารถให้พลังงานที่ในระดับที่ค่อนข้างแน่นอนคงที่ถึงแม้ว่าแม่จะกินไม่เพียงพอแต่ว่าตัวของคุณแม่ก็จะไปดึงไขมันสะสมออกมาใช้แล้วก็ผลิตเป็นนมให้ลูกทานนะคะไขมันในนมแม่เนี่ยจะประกอบไปด้วยตัวหลักก็คือไตรกลีเซอไรด์ซึ่งมีอยู่ประมาณ 98% นอกนั้นก็จะเป็นกลุ่มพวกฟอสโฟลิปิดหรือว่าคอเลสเตอรอลนะคะกรดไขมันที่จำเป็นในนมแม่เนี่ยจะมีลักษณะเป็นเส้นยาวนะคะแล้วก็ไม่อิ่มตัวซึ่งต่างจากนมวัวค่ะที่จะเป็นกรดไขมันเส้นสั้นแล้วก็อิ่มตัวในนมวัวเนี่ยก็เลยขาดกรดไขมันจำเป็นสำหรับทารกนะคะได้แก่ DHA แล้วก็ AA หรือว่า arachidonic acid นะคะซึ่ง2ตัวนี้จะมีความสำคัญต่อการพัฒนาระบบประสาทแล้วก็การมองเห็นแล้วก็เป็นตัวที่จะช่วยสังเคราะห์สารจำเป็นนะคะต่อกระบวนการเมตาบอลิซึมของร่างกายของลูกนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยการเผาผลาญไขมันในร่างกายของเราเนี่ยค่ะที่เป็นการเผาผลาญไขมันชนิดที่ไม่อิ่มตัวเนี่ยจะทำให้เกิดกรดอนุมูลอิสระขึ้นนะคะในนมแม่เนี่ยก็จะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระเช่นวิตามินอีเบต้าแคโรทีนนะคะซึ่งสารเหล่านี้ก็จะช่วยทำให้ลดอันตรายจากอนุมูลอิสระเหล่านี้ได้ด้วยนะคะต่อมาที่โปรตีนนะคะในโปรตีนในนมคุณแม่เนี่ยจะมีปริมาณต่ำนะคะเหมาะกับทารกเนื่องจากในทารกเนี่ยการทำงานของไตเนี่ยจะยังทำงานได้ไม่เต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นปริมาณโปรตีนในนมแม่จึงเหมาะสมกับระยะแรกของลูกนะคะนมแม่จะมีสัดส่วนเวต่อเคซีนที่เหมาะสมนะคะเวก็คือสมมุติถ้าเราเอานมเนี่ยมาตกตะกอนนะคะเวก็คือส่วนที่ใสๆเคซีนจะเป็นส่วนที่ข้นๆนะคะในนมแม่เนี่ยโปรตีนหลักของเวเนี่ยจะประกอบไปด้วยอัลฟาแลคโตบูมินนะคะส่วนในนมวัวเนี่ยจะต่างกันจะเป็นเบต้าแลคโตบูมินนะคะซึ่งเบต้าแลคโตบูมินเนี่ยจะก่อให้เกิดอาการแพ้ได้ส่วนเคซีนในนมแม่เนี่ยจะเป็นเบต้าเคซีนนะคะซึ่งเป็นตัวที่ย่อยง่ายกว่านมวัวนะคะส่วน
นมวัวเนี่ยจะเป็นอัลฟาเคซีนะคะเบต้าเคซีเนี่ยเวลาถูกย่อยมันจะกลายไปเป็นเหมือนมีเซลล์เล็กๆนะคะซึ่งตัวนี้สามารถที่จะช่วยทำให้มีการดูดซึมแคลเซียมและธาตุเหล็กสังกะสีแล้วก็ทองแดงได้ดีมากกว่าส่วนโปรตีนเนี่ยนอกจากนั้นก็จะยังมีโปรตีนอื่นๆนะคะที่ช่วยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคบางชนิดเพิ่มภูมิต้านทานแล้วก็มีเอนไซม์ที่ช่วยในการทำลายผนังเซลล์ของแบคทีเรียได้ด้วยนะคะต่อมาที่สารในการปกป้องร่างกายนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยสารที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันนะคะเช่นพวกอิมมูโนโกลบูลินเม็ดเลือดขาวโปรตีนที่ช่วยต่อต้านเชื้อโรคเช่นแลคโตฟารินไลโซไซม์โปรเทคทีฟลิปิดนะคะแล้วก็พวกน้ำตาลโอลิโกไซคลายส่วนที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตก็เป็นพวกโกรทแฟกเตอร์ต่างๆแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวกับการย่อยแล้วก็ฮอร์โมนนะคะก็จะเป็นพวกเอนไซม์หรือว่าฮอร์โมนซึ่งมีเป็นส่วนประกอบมากอยู่ในนมแม่นะคะสารอาหารอื่นๆที่เราพบนะคะเช่นพวกนิวคลีโอไทด์นะคะตัวนี้ก็เป็นตัวที่จะเพิ่มส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันเพิ่มการดูดซึมธาตุเหล็กนะคะทอรีนี่มีส่วนสำคัญในเรื่องของการทำงานของระบบประสาทจอประสาทตาที่ดีขึ้นนะคะคานิทีนี่จะมีความสำคัญเกี่ยวกับการสังเคราะห์ไขมันสำหรับสมองโกรทแฟกเตอร์ก็ช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตนะคะแล้วก็มีสารทางชีวภาพอื่นๆอย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่ก็คือมีพวกกลุ่มสารแอนตี้ออกซิแดนต์แล้วก็ที่จะช่วยในการทำงานของระบบทางเดินอาหารลำไส้เส้นเลือดระบบประสาทแล้วก็ฮอร์โมนที่ควบคุมการเจริญเติบโตของลูกนะคะมาพูดถึงวิตามินนะคะแล้วก็เกลือแร่ในนมแม่เนี่ยมีวิตามินที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตเนี่ยมากมายนะคะทั้งวิตามิน A B1 B2 B6 B12 C D E K นะคะแล้วก็มีแร่ธาตุอื่นๆมากมายเหมือนกันนะคะเช่นเหล็กแคลเซียมไอโอดีนะคะสำหรับวิตามินที่ละลายน้ำเนี่ยปริมาณของวิตามินที่ละลายน้ำในนมแม่เนี่ยจะขึ้นกับอาหารที่คุณแม่รับประทานนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีที่คุณแม่เป็นมังสวิรัตนะคะก็อาจจะมีปริมาณวิตามิน B6 แล้วก็ B12 ที่ไม่เพียงพอได้จึงควรให้คุณแม่รับประทานเหล่านี้เสริมส่วนธาตุเหล็กในนมแม่เนี่ยแม้ว่าจะน้อยแต่ว่าสามารถที่จะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายของลูกได้ถึง50%นะคะแล้วก็ถ้าไม่เพียงพอเนี่ยทารกก็สามารถที่จะดึงเอาธาตุเหล็กที่สะสมในตัวเองเนี่ยมาใช้ร่วมด้วยได้นะคะซึ่ง เขาจะถูกสะสมตอนช่วง3เดือนสุดท้ายก่อนคลอดนะคะส่วนแคลเซียมนะคะที่มีปริมาณน้อยเหมือนกันในนมแม่แต่อย่างที่กล่าวไปแล้วคือมันสามารถที่จะดูดซึมได้ดีกว่านมวัวถึง2เท่าแล้วก็ปริมาณแคลเซียมในนมแม่เนี่ยจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับอาหารที่คุณแม่กินนะคะเนื่องจากว่าคุณแม่ก็จะมีการปรับตัวโดยการลดการขับแคลเซียมออกไปจากปัสสาวะแล้วก็เปลี่ยนออกมาจากกระดูกของตัวคุณแม่เองฉะนั้นแคลเซียมจะค่อนข้างคงที่ในนมแม่นะคะทีนี้ความจำเพาะของนมแม่นะคะความจำเพาะของนมแม่เนี่ยจะสังเกตว่าในตารางกลมๆนะคะสังเกตตัวที่เด่นชัดมากเลยก็คือว่าในของนมแม่ที่เป็นฮิวแมนเนี่ยจะเห็นสีชมพูชัดมากเลยแบบในขณะที่ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นเนี่ยแทบจะไม่มีกราฟสีชมพูเลยนะคะตอนนั้นก็คือโอลิโกไซคลายน้ำตาลโอลิโกไซคลายเนี่ยเป็นพรีไบโอติกนะคะที่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตและก็เป็นแหล่งอาหารของจุลินทรีย์ชนิดดีในทางเดินอาหารนะคะนอกจากมันจะเป็นอาหารของโปรไบโอติกแล้วเนี่ยมันยังช่วยไม่ให้เชื้อโรคเนี่ยมาเกาะที่ผนังลำไส้ของลูกได้ด้วยแล้วก็ยังช่วยส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันทางน้ำเหลืองในทางเดินอาหารด้วยนะคะและสังเกตนะคะว่าตัวขอบโปรตีนนะคะคือสีม่วงๆนะคะม่วงอ่อนนะคะของในมนุษย์เนี่ยก็จะมีอยู่ปริมาณน้อยกว่าในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นนั่นก็คือเหตุผลที่เมื่อสักครู่พูดไปแล้วก็คือว่าไตของทารกเนี่ยจะยังทำงานได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ได้รับนมที่มีปริมาณโปรตีนที่เหมาะสมเนี่ยก็จะทำให้การทำงานของร่างกายของเด็กเนี่ยสมบูรณ์มากขึ้นความจำเพาะของนมแม่ในเรื่องถัดไปนะคะก็คือเรื่องของไขมันในนมแม่นะคะไขมันในนมแม่เนี่ยจะมีสารที่ช่วยย่อยไขมันด้วยนะคะทำให้ไขมันสามารถที่จะถูกย่อยแล้วก็นำไปใช้ได้ดีมีสัดส่วนของพวกฟอสโฟลิปิดสูงนะคะซึ่งเหมาะกับการทำงานของสมองทารกที่กำลังเจริญเติบโตได้เร็วนะคะแล้วก็มีส่วนช่วยทำให้ขับถ่ายง่ายย่อยดีดูดซึมดีแล้วก็ลดปัญหาเรื่องท้องผูกนะคะนอกจากนี้เนี่ยในนมแม่เนี่ยจะมีพวกฮอร์โมนแล้วก็มีสารควบคุมการเจริญเติบโตและที่สำคัญที่สุดเลยคือภูมิต้านทานที่อยู่ในนมแม่ซึ่งไม่สามารถที่จะทดแทนได้เมื่อเราดัดแปลงเป็นนมสูตรผสมอย่างไรก็ตามก็จะไม่มี
ภูมิต้านทานอยู่ในนมเหล่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นตารางสรุปคร่าวๆนะคะสังเกตว่าตารางแรกเลยคอลัมน์แรกก็จะเป็นเรื่องของนมแม่นะคะคอลัมน์ที่2ก็จะเป็นนมจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นแล้วก็คอลัมน์ที่3เนี่ยก็จะเป็นนมที่เป็นนมผงสูตรดัดแปลงนะคะโปรตีนก็คือในนมแม่เนี่ยคือมีปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ย่อยง่ายนะคะในขณะที่นมจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นก็คือจะมีปริมาณที่มากเกินไปย่อยยากกว่าส่วนในนมผงสูตรดัดแปลงก็คือพยายามที่จะเรียนแบบปรับให้มันใกล้เคียงนมแม่มากที่สุดนะคะส่วนในเรื่องของไขมันหรือว่าแฟตเนี่ยก็คือจะมีปริมาณในนมแม่จะมีปริมาณของกรดไขมันชนิดดีที่เพียงพอนะคะแล้วก็มีน้ำย่อยที่เป็นเอนไซม์สำหรับการย่อยไขมันทำให้มันสามารถที่จะย่อยง่ายดูดซึมดีลดท้องผูกในขณะที่นมจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นเนี่ยจะขาดเรื่องของกรดไขมันชนิดดีที่จำเป็นไปนะคะแล้วก็ไม่มีน้ำย่อยนะคะก็เลยทำให้เวลาเรามาแปลงเป็นนมผงสูตรดัดแปลงเนี่ยจำเป็นต้องไปเอาไขมันเหล่านี้จากในพืชเพื่อมาปรับให้มันใกล้เคียงกับนมแม่นะคะส่วนปริมาณน้ำนะคะในน้ำในของในนมแม่เนี่ยก็คือมีปริมาณน้ำที่เพียงพอในขณะที่นมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นหรือว่านมผงสูตรดัดแปลงก็อาจจะมากเกินไปและที่สำคัญเลยก็คือตัว anti infective property นะคะคือเกี่ยวกับเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็ฮอร์โมนเนี่ยในนมแม่เท่านั้นที่มีในนมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นหรือว่านมผงสูตรดัดแปลงเนี่ยก็คือไม่มีนะคะทีนี้เรามาถึงคำถามที่พบบ่อยเวลาที่คุณแม่มาพบหมอแล้วก็ให้นมแม่จะเจอคำถามอะไรบ้างนะคะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เราก็จะมีคุณแม่ที่เป็น working woman เยอะขึ้นก็คือ เลี้ยงลูกอยู่บ้านลาได้ประมาณ 2-3 เดือนหลังจากนั้นต้องกลับไปทำงานอยากให้นมแม่ต่อทำยังไงจะเก็บนมแม่ที่อุณหภูมิเท่าไหร่อายุของนมแม่เนี่ยจะขึ้นนานจะอยู่ได้นานเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่ใช้เก็บนะคะถ้าอุณหภูมิห้องเนี่ยก็จะอยู่ได้ประมาณ 3-4 ชั่วโมงเท่านั้นถ้าเป็นกระติกน้ำแข็งที่อุณหภูมิมา15องศาจะอยู่ได้ประมาณ1วันนะคะถ้าเป็นตู้เย็นช่องธรรมดาเนี่ยก็จะอยู่ได้3-8วันถ้าตู้เย็นเป็นช่องแช่แข็งประตูเดียวจะอยู่ได้ประมาณ2สัปดาห์นะคะช่องแช่แข็ง2ประตูเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ 4-6 เดือนแล้วก็ถ้ากรณีเป็นช่องแช่แข็งพิเศษเลยลบ-19องศาเนี่ยจะอยู่ได้นานกว่านั้นก็คือ 6-12 เดือนนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยควรจะเก็บนมไว้ในที่ที่เป็นช่องที่แบบเย็นที่สุดหรือว่าตรงกลางในตู้นะคะไม่ควรที่จะเก็บตรงประตูตู้เย็นเนื่องจากอุณหภูมิเนี่ยมันก็จะไม่คงที่ทีนี้มีคำถามว่าแล้วถ้าเกิดเอาแม่นมแม่เนี่ยไปแช่เย็นแล้วคุณค่าทางอาหารมันจะเหมือนเดิมไหมคำตอบก็คือแม้ว่าจะเอานมแม่ที่แช่แข็งมาละลายเนี่ยคุณค่าทางอาหารก็ยังคงเดิมแต่จะมีลักษณะที่แบบเหม็นหืนขึ้นได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ก็สามารถที่จะกินได้ไม่มีปัญหาถ้าเกิดเด็กที่กินไม่ได้เนี่ยอาจจะใช้วิธีการเอานมที่เป็นนมที่มีลักษณะเหม็นหืนผสมกับนมของคุณแม่ใหม่แล้วก็ค่อยๆให้เด็กรับประทานเนี่ยเด็กก็จะรับได้มากขึ้นนะคะการนำนมที่แช่แข็งออกมาใช้ยังไงดีนะคะการนำนมที่แช่แข็งในช่องฟรีซออกมาเนี่ยเราจะต้องเอามาละลายก่อนในช่องธรรมดาแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยค่อยเอาออกมาจากตู้เย็นแล้วทิ้งให้หายเย็นหรือว่าแช่ในน้ำอุ่นก็ได้จะไม่ใช้ไมโครเวฟนะคะในการละลายหรือว่าการอุ่นนมเด็ดขาดนะคะเพราะทำให้สารอาหารต่างๆหรือว่าคุณค่าทางน้ำนมเนี่ยสูญเสียไปนมแม่ที่ทำให้ละลายแล้วเนี่ยจะเก็บในตู้เย็นได้ภายใน24ชั่วโมงนะคะต้องใช้ให้หมดถ้าเกิดนำออกมาอุ่นที่นอกตู้เย็นแล้วเนี่ยจะใช้ได้แค่ 3-4 ชั่วโมงเท่านั้นและนมที่ละลายแล้วอ่ะไม่ควรนำกลับเข้าไปแช่แข็งอีกนะคะเราควรให้ลูกกินนมแม่คนอื่นไหมมีคำถามบ่อยมากเพราะว่าปัจจุบันมีเพจนมแม่แล้วก็มีคนเอานมมาบริจาคเพราะว่านมบางคนเยอะมากบางคนไม่มีนมเลยปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากมันยังมีโรคค่ะที่ติดต่อผ่านทางน้ำนมของแม่ได้นะคะก็เลยแนะนำว่าลูกเนี่ยควรจะกินนมแม่ตัวเองเนี่ยดีที่สุดแล้วนะคะแล้วมีภาวะไหนบ้างที่คุณแม่เนี่ยไม่สามารถให้นมแก่ลูกตัวเองได้มันก็จะมีทั้งปัจจัยทางด้านคุณแม่กับคุณลูกนะคะปัจจัยของคุณแม่คือคุณแม่เนี่ยเป็นโรคติดต่อบางอย่างที่สามารถติดต่อผ่านทางน้ำนมไปสู่ลูกได้แก่พวกโรคเอดส์หรือว่าโรคบรูซิโลซิสนะคะหรือว่าคุณแม่ได้รับยาหรือว่าสารบางประเภทนะคะเช่นพวกยาเคมีบำบัดหรือว่าสารกัมมันตรังสีในการรักษายาเสพติดนะคะแล้วก็กลุ่มทารกที่ถูกแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมีความผิดปกติเกี่ยวกับเรื่องระบบเมตาบอลิซึมไม่สามารถย่อยน้ำตาลได้เช่นพวกโรคกาแลคโตซีเมีย
ฟีนิลคีโตยูเรียทีนี้กรณีถ้าไม่สามารถให้ลูกรับประทานอาหารรับประทานนมแม่ได้จะทำยังไงนะคะในกรณีที่แม่ไม่สามารถให้นมลูกได้เนี่ยก็จำเป็นต้องใช้นมผสมสูตรดัดแปลงนะคะก็คือเลือกให้นมเนี่ยมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับนมแม่มากที่สุดแล้วคำนึงเกี่ยวกับเรื่องของการย่อยการดูดซึมแล้วก็การแพ้นมที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะอย่างที่บอกก็คือนมผงสูตรดัดแปลงเนี่ยก็คือถ้าในท้องตลาดเลยก็จะเห็นเขียนเลขว่าสูตร1อยู่ซึ่งตัวนี้ก็คือนำมาปรับให้ใกล้เคียงกับนมแม่โดยลดปริมาณโปรตีนแล้วก็เกลือแร่บางอย่างลงไปลูกเนี่ยก็สามารถที่จะกินนมผงสูตรเนี้ยไปจนได้อายุ1ปีโดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนสูตรเลยก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็เป็นข้อมูลสั้นๆนะคะเป็นความรู้สั้นๆมาให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะบอกว่าจะมีประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านค่ะค่ะต้องบอกว่าเป็นข้อมูลสั้นๆที่คุ้มค่ามากนะคะตอนนี้นะคะเราได้คำถามที่เลือกมาแล้วนะคะคำถามจากคุณแม่ท่านแรกค่ะจากคุณแม่ธนพรจีระดีพลังค่ะถามมาว่าคุณหมอคะถ้าเกิดคุณแม่เนี่ยติดโควิดนะคะในช่วงนี้นะแล้วก็ลูกสามารถที่จะดื่มนมแม่ได้ไหมถ้าเกิดว่าดื่มไม่ได้เนี่ยควรดื่มนมอะไรทดแทนแล้วนานไหมคะกว่าจะกลับมาดื่มนมแม่ได้อีกค่ะก็สำหรับคุณแม่ที่มีความเสี่ยงว่าจะติดโควิดหรือว่าได้รับการวินิจฉัยว่าติดโควิดแล้วนะคะทางการแพทย์เนี่ยก็ยังแนะนำให้ลูกเนี่ยสามารถดื่มนมคุณแม่ต่อไปได้เนื่องจากปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่าเชื้อโควิดเนี่ยสามารถผ่านจากนมแม่ไปสู่ลูกได้นะคะแต่ว่าคุณแม่เนี่ยจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่เชื้ออย่างเคร่งครัดด้วยการหนึ่งคือการใส่แมสนะคะหรือว่าหน้ากากอนามัยอันที่สองก็คือให้คุณแม่เนี่ยล้างมือด้วยน้ำแล้วก็สบู่อย่างน้อย20วินาทีนะคะแล้วก็อันที่สามก็คืองดการสัมผัสหรือเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้าของลูกนะคะอันนี้ก็จะช่วยเรื่องของการลดการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ลูกได้แต่ในกรณีที่คุณแม่เนี่ยป่วยมากแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาลูกเข้าเต้าได้นะคะก็สามารถใช้วิธีการปั๊มนมหรือว่าการบีบนมแล้วก็ให้ผู้อื่นเป็นผู้ป้อนได้เหตุผลก็คือเพื่อที่จะให้คุณแม่เนี่ยยังคงมีน้ำนมต่อไปหลังจากที่แม่หายดีแล้วเพื่อไม่ให้น้ำนมมันหายไปนะคะโดยที่เราจะต้องทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการปั๊มนมแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่เชื้อขณะที่เรากำลังปั๊มนมหรือว่าบีบนมด้วยก็ต้องใส่แมสใช่ก็คือต้องใส่แมสล้างมือแล้วก็ล้างอุปกรณ์การปั๊มนม อย่างให้สะอาดค่ะอันนี้ก็จะทำให้เด็กก็ยังสามารถที่จะรับนมแม่เพราะว่าเราเชื่อว่านมแม่ยังไงก็คือยังมีคุณค่าทางด้านโภชนาการภูมิคุ้มกันต่างๆให้กับลูกน้อยได้อยู่แล้วก็การที่บางครั้งคุณแม่อาจจะป่วยแค่ประมาณ 10-14 วันหลังจากนั้นคุณแม่สามารถให้นมต่อได้เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องงดนมแม่เพราะว่าถ้างดไปเลยบางทีก็อาจจะทำให้ปริมาณนมแม่เนี่ยน้อยลงด้วยใช่ใช่ค่ะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคุณแม่ไม่ต้องเป็นกังวล นะคะสมมติว่าถ้าเกิดว่าช่วงนี้อาจติดโควิดนะคะหรือว่าอาจจะรอผลการวินิจฉัยอยู่อะไรอย่างเงี้ยกักตัวอยู่นะคะก็สามารถให้นมได้ตามปกติค่ะมาถึงคำถามที่2ค่ะคุณหมอจากคุณแม่ชื่อคุณธีรา SP ค่ะถามเข้ามาว่าอยากให้ลูกมีภูมิคุ้มกันที่ดีถ้านมแม่อย่างเดียวไม่พอจะเลือกนมเสริมให้ลูกแบบไหนอย่างไรดีคะถ้ากรณีเป็นเด็กทารกแรกเกิดนะคะจนถึง1ปีแล้วก็นมคุณแม่ไม่เพียงพอเนี่ยก็อาจจะต้องให้คุณแม่เนี่ยพิจารณาเรื่องของการเลือกนมผงสูตรดัดแปลงสำหรับทารกหรือว่าสูตรหนึ่งเนี่ยแหละค่ะค่ะโดยเลือกให้มีความใกล้เคียงกับนมแม่มากที่สุดแล้วก็อาจจะต้องคำนึงถึงเรื่องของการย่อยอาหารการดูดซึมแล้วก็เรื่องของการแพ้นมที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยหลังจากที่ให้ลูกกินนมสูตรผสมสูตรดัดแปลงผสมเนี่ยค่ะแล้วก็อาจจะต้องลองสังเกตอาการว่ามีอาการผิดปกติอะไรหรือเปล่านะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยยังแนะนำให้คุณแม่เนี่ยรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็ดื่มน้ำสะอาดเวลา 2-3 ลิตรแล้วก็พยายามปั๊มนมหรือว่าให้ลูกเข้าเต้าเนี่ยทุก 2-3 ชั่วโมงเพื่อให้ปริมาณน้ำนมเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นเราอาจจะเลี้ยงลูกคือปริมาณน้ำนมเนี่ยจะค่อยๆเพิ่มขึ้นจะสามารถที่จะเลี้ยงลูกน้อยได้เลยโดยใช้นมแม่อย่างเดียวหรือในกรณีที่คุณแม่น้ำนมน้อยมากๆจริงๆอย่างน้อยก็คือได้นมแม่ควบคู่กับนมผสมอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับลูกเช่นกันค่ะเห็นพูดถึงเรื่องของการดื่มน้ำเยอะๆ
จำกัดไหมคะว่าต้องอุณหภูมิเท่าไหร่จริงๆไม่ได้จำกัดค่ะแต่ว่าก็คือสามารถที่จะดื่มเป็นน้ำอุณหภูมิปกติถึงน้ำอุ่นได้ไม่มีปัญหาแต่อย่างน้อยให้ได้วันละประมาณ 2-3 ลิตรเป็นอย่างน้อยจะค่อนข้างเยอะนิดนึงคำถามที่3คำถามสุดท้ายค่ะคุณหมอจากคุณฟองเกสรินค่ะถามมาว่านอกจากนมแม่เนี่ยจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในอาหารอย่างอื่นล่ะคะมีอะไรบ้างที่จะมาช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูกได้บ้างไหมคะถ้าเป็นในเด็กที่อายุน้อยกว่า6เดือนนะคะเราก็ยังแนะนำว่านมแม่เนี่ยให้รับประทานนมแม่อย่างเดียวนะคะแต่ว่าในกรณีที่ลูกน้อยเนี่ยอายุตั้งแต่6เดือนเป็นต้นไปนะคะเราก็จะแนะนำให้กินนมแม่ควบคู่กับอาหารเสริมตามวัยของเด็กนะคะอาหารเสริมตามวัยของเด็กเนี่ยก็เลือกให้ครบทั้ง5หมู่แล้วก็เพื่อจะเป็นการฝึกให้เด็กเนี่ยนอกจากได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนแล้วเนี่ยก็ยังทำให้เด็กเนี่ยได้ฝึกเรื่องของพัฒนาการการรับประทานอาหารที่เหมาะสมตามวัยด้วยโดยการเปลี่ยนจากอาหารที่มีแต่ลักษณะเป็นของเหลวให้มีลักษณะของรสชาติแล้วก็เนื้อสัมผัสที่เพิ่มมากขึ้นด้วยก็จะเป็นการส่งเสริมเขาต่อไปว่าในอนาคตเขาจะได้กินอาหารเหมือนกับผู้ใหญ่ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้สารอาหารที่ครบถ้วนมากขึ้นนอกจากนมแม่หลัง6เดือนนะคะต้องหลัง6เดือนนะต้องหลัง6เดือนอย่าก่อน6เดือนประมาณ 4-6 เดือนเนี่ยสามารถเริ่มอาหารมื้อแรกได้ก็อาจจะให้คุณหมอช่วยประเมินด้วยได้ใช่ตอนช่วงที่มาตรวจสุขภาพในคลินิกสุขภาพเด็กดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ประมาณ9เดือนก็จะได้2มื้อขวบนึงก็จะ3มื้อค่ะก็ป้อนตามวัยใช่โดยที่ให้อาหารให้ครบทั้ง5หมู่ไม่เลือกกินอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งไปใช่แล้วก็ก่อน1ปีไม่แนะนำให้ปรุงรสอาหารเยอะเพราะว่าจะทำให้เด็กติดรสชาติบางอย่างเช่นติดหวานอะไรอย่างเงี้ยก็จะทำให้กินอาหารชนิดใหม่ยากขึ้นใช่สำหรับความรู้ดีๆในวันนี้นะคะต้องขอบคุณคุณหมอมากๆขอบคุณอีกครั้งนะคะขอบคุณคุณหมอค่ะขอบคุณค่ะ